เพลงคนดีมีค่าเป็นเพลงที่ครูดุษฎีพนมยงค์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้อำนวยการคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูหรือที่รู้จักกันในนามวงสวนพลูคอรัสขอให้ดร.จริวัฒน์สันตบุตรแต่งคำร้องขึ้นเพื่อรำลึกถึงอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ในวาระ100ปีชาตการที่ท่านได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อพุทธศักราช2543และเพลงนี้นับได้ว่าเป็นเพลงประจำวงสวนพลูคอรัสก็ว่าได้รอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามคุณผู้ฟังครับผมได้รับเกียรติจากครูดุษฎีพนมยงค์มาสนทนากับเราย้อนรอยของอดีตจากธิดาของผู้อภิวัตอาจารย์ปรีดีพนมยงค์มาสู่ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงและผู้อำนวยการคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในระดับนานาชาติมาแล้วมากมายครับและที่พิเศษคือในวันคล้ายวันเกิดปีนี้18กุมภาพันธ์2565ครูดุษฎีมีอายุครบ83ปีบริบูรณ์ซึ่งนับได้ว่ามีอายุยืนกว่าบิดาของท่านคืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษอาวุโสของไทยที่ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่2พฤษภาคม2526โดยรวมอายุได้82ปี11เดือน22วันคุณผู้ฟังครับชื่อของครูดุษก็เกี่ยวข้องกับงานที่อาจารย์ปรีดีได้ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเมื่อ83ปีก่อนจนสามารถยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้รับเอกราชทางการศาลกลับคืนมาสวัสดีครับครูดุษครับสวัสดีค่ะคือเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์นะคะตามปฏิทินใหม่ก็คือ2482ในช่วงนั้นน่ะคุณพ่อคือนายปรีดีเนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ได้รับมอบหมายให้เจรจาสนธิสัญญาฉบับใหม่กับนานาประเทศเพื่อให้เราเนี่ยมีเอกราชและอธิปไตยสมบูรณ์และปรีดีก็ทำได้สำเร็จเมื่อทำได้สำเร็จก็มีการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มราชการแผ่นดินหลังจากครูดุษเนี่ยเกิดได้ไม่กี่วันจำไม่ได้แหละเกิดวันที่18พระราชทานเหรียญนี่ก็วันที่27กุมภาก็คือ9วันก็เลยได้ชื่อว่าดุษฎีก็เป็นอย่างนี้ค่ะก็เป็นบุตรสาวคนที่5หลังจากนั้นครับครูดุษผมสนใจว่าครูดุษมาเข้าสู่แวดวงการเรียนการศึกษาดนตรีได้ยังไงครับเพราะว่าครอบครัวของอาจารย์ปรีดีก็เป็นนักอภิวัตท่านเรียนกฎหมายมามีบทบาทเกี่ยวกับสังคมการเมืองไทยลูกสาวของท่านอย่างครูดุษมาสนใจดนตรีมาเรียนดนตรีได้ยังไงครับจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่า DNA สมัยนี้เขาต้องบอก DNA คือครอบครัวเนี่ยนะคะทางด้านคุณพ่อในปรีดีเนี่ยคุณปู่คือในเสียงพนมยงค์เนี่ยชอบดนตรีมากค่ะเล่นดนตรีไทยได้หลายชนิดที่บ้านที่อยุธยาก็ยังมีวงดนตรีไทยนะคะเล็กๆวงหนึ่งคุณปู่ยังมีความทันสมัยคือเล่นสิ่งที่เขาเรียกว่าแอคคอร์ดเอียนคือหีบเพลงชักอะค่ะซึ่งตอนนั้นคนไม่ค่อยรู้จักยิ่งคนต่างจังหวัดยิ่งไม่รู้จักเนี่ยเดี๋ยวนี้กรุงเทพก็มีคนเล่นบ้างก็เป็นเครื่องดนตรีที่ไพเราะนะคุณปู่ก็เล่นเครื่องดนตรีเนี้ยทีนี้มาถึงรุ่นคุณพ่อเนี่ยคือนายปรีดีเนี่ยโอกาสเล่นดนตรีไม่มีเพราะว่าก็เรียนหนังสือใช่ไหมคะอายุนิดเดียว14-15ก็ไปเรียนต่อกรุงเทพเพราะฉะนั้นก็ไม่มีโอกาสนี้แต่ว่าลูกหลานทางครอบครัวสกุลพนมยงค์เนี่ยหลายคนเลยก็ยังสืบทอด DNA ของดนตรีนี่อยู่อย่างเช่นตอนนี้มีหลานของนายเสียงแท้ๆเนี่ยรุ่นหลานเลยนะคะลูกของลูกเนี่ย2คนก็ยึดสอนดนตรีเนี่ยเป็นอาชีพ
คือหากินด้วยสอนดนตรีทีนี้มาถึงในคุณพ่อคือในปีดีเนี่ยก็ลูกสองคนก็ยึดอาชีพดนตรีเหมือนกันก็อย่างน้อยเป็นอาชีพนะคะไม่ใช่เป็นสมัครเล่นก็มี4คนทีนี้มาทางด้านคุณแม่กับลูกของคุณตานะคะจตุพยาชัยวิชิตวิสิทธธรรมธาดาชอบดนตรีเหมือนกันจริงๆคุณตากับคุณปู่เนี่ยก็เป็นญาติกันทางหาชอบดนตรีเหมือนกันคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าก็ให้ลูกเนี่ยเรียนดนตรีแล้วแต่จะเรียนซอเรียนขิมบางคนเรียนเปียโนอย่างคุณแม่เนี่ยก็ได้เลือกให้เรียนเปียโนแล้วก็พอตกเย็นเนี่ยคุณตาคุณยายตั้งทานข้าวเนี่ยก็ให้ลูกๆเนี่ยมาเล่นดนตรีให้ฟังลูกคือฉันแม่เรามันก็เลยสืบทอดอีกอะค่ะพอมาถึงรุ่นหลานก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันที่เล่นดนตรีแต่ไม่ได้เป็นอาชีพ DNA ของพนมยงค์กับน้าป้อมเพชรมาบวกกันมันก็เลยทำให้ครูดุจและพี่สาวคือครูแป๋วเนี่ยสุดาพนมยงค์เนี่ยก็เลยยึดอาชีพดนตรีหากินด้วยอาชีพนี้มันจะว่าเป็นความบังเอิญก็ไม่เชิงคือเมื่อเล็กๆเนี่ยค่ะจำได้ว่าคุณแม่เนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็เล่นเปียโนไอ้เราก็ฟังไปเรื่อยๆมันอาจจะเข้าไปในสายเลือดแล้วล่ะแต่เราไม่รู้ทีนี้มันมีอยู่เรื่องนึงคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าคุณแม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว BBC ภาคภาษาไทยเมื่อ20กว่าปีก่อนนะคะคุณรุ่งมณีคือคุณแม่บอกว่าลูกสาวคนเนี้ยดุษฎีเนี่ยชอบร้องเพลงก็ร้องไม่เป็นหรอกความจริงอ่ะก็ชอบร้องเพลงคลาสสิกร้องโอเปร่าก็ร้องเพลงอยู่บทนึงชื่อ One Fine Day มาจากอุปราชเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายก็คือโจโจซังหญิงเกอิชานญี่ปุ่นเนี่ยโดนทางอเมริกันมาเอาเป็นเมียแล้วก็มีลูกชายแล้วทหารอเมริกันนี่ก็กลับไปอเมริกาแล้วก็ไปมีเมียใหม่ผู้หญิงคนนี้เกอิชาคนนี้ก็ร้องเพลงชื่อ One Fine Day เพื่อรอคอยการกลับมาของสามีเนื้อเพลงนี้บรรยายไว้สวยงามมากเลยนะคะทำนองก็ไพเราะมากค่ะทีนี้คุณแม่ก็เล่าให้คุณรุ่งมณีฟังว่าเวลาครูดุจเนี่ยร้องเพลงเนี่ยซึ่งร้องไม่ดีแต่ว่าทำนองมันเพราะเนื้อมันก็ดีนะคะแต่ร้องเป็นภาษาอังกฤษบางทีก็เป็นภาษาอิตาเลียนคุณแม่บอกน้ำตาซึมคิดถึงคุณพ่อเพราะช่วงนั้นคุณพ่อไม่อยู่ละลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศแล้วท่านผู้หญิงคุณสุขนะคะได้ยินอาจารย์ดุษฎีพนมยงค์ร้องเพลงOne Fine Day จากอุปราชเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายนะคะแล้วก็น้ำตาซึมท่านผู้หญิงก็บอกว่าซึ้งใจมากนะคะเนื่องจากก่อนที่ท่านผู้หญิงถูกจับเนี่ยอาจารย์ดุษฎีร้องเพลงนี้ค่ะ One Fine Day คือเวลานั้นเนี่ยท่านอาจารย์ปรีดีก็ไม่ทราบนะคะว่าอยู่ที่ไหนแน่เพราะว่าต้องลี้ภัยไปต่างประเทศพอได้ยินอาจารย์ดุษฎีร้องเพลงนี้นะคะท่านผู้หญิงคุณสุขก็บอกว่าน้ำตาซึมเลยบอกไม่ถูกแล้วพอพูดถึงตอนนี้นะคะเสียงท่านผู้หญิงคุณสุขก็เงียบไปความรู้สึกนะคะเรามักจะพูดกันเสมอว่าทำวิทยุเนี่ยไม่ควรจะมีเดดแอร์ไม่มีเสียงที่เงียบหายไปแต่ระหว่างที่สัมภาษณ์ท่านผู้หญิงคุณสุขแล้วเสียงเงียบไปเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะบอกว่าเหมือนกับเป็นเสียงแกล้งสะอื้นความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยนะคะตื้นตันค่ะในฐานะคนที่กำลังสัมภาษณ์อยู่เนี่ยนะคะสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ท่านผู้หญิงมีต่อท่านอาจารย์ปรีดีไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนค่ะจากเพลง One Fine Day เนี่ยนะคะท่านผู้หญิงบอกด้วยค่ะว่าที่ซาบซึ้งใจมากก็เพราะเนื้อร้องของเพลงนี้นะคะกล่าวถึงการรอคอยวันกลับมาของบุคคลอันเป็นที่รักเป็นการรอคอยอย่างมีความหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้พบกันอีกอันนี้เป็นความซึ้งใจและสะเทือนใจของท่านผู้หญิงค่ะนี่ก็เป็นเรื่องตอนที่เล็กๆ
คุณแม่ก็เลยให้เรียนดนตรีมาตลอดส่วนพี่สาวสุดานี่เขาโตกว่าหลายปีเขาก็เรียนดนตรีอยู่แล้วเขาเก่งนะคะแต่คนอื่นไม่เก่งก็อยู่โรงเรียนเซนต์โยเซฟก็มีครูชื่อมาเซเรเน่ท่านก็เป็นครูที่ดุครูหยุดมาย้อนถามครูแปลว่าเอ้ยโดนมาเซเรเน่ตีบ้างหรือเปล่าครูแปลบอกไม่เคยแสดงว่าครูแปลเชื่อฟังแล้วก็ซ้อมครูดุนี่ขี้เกียจมากมาเสือเอาไม้เรียวอะตีไปที่นิ้วบ่อยๆแล้วบอกโอ้ยดุษฎีเธอนี่ขี้เกียจจังเลยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเรียนอะแต่เราก็ชอบก็เรียนมาเรื่อยย้อนมาพูดถึงมาเสือเนท่านก็เป็นพระอาจารย์สมเด็จพระนางเจ้าด้วยครูดุกลับมาเมืองไทยเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยก็จัดคอนเสิร์ตร้องเพลงเล่นเปียโนอะไรก็เชิญมาเสือมาเสือก็บอกโอ้ยดุษฎีแต่ก่อนนี้เธอขี้เกียจที่สุดเลยเป็นนักเรียนที่ฉันเกือบจะไม่สอนแล้วล่ะแล้วมาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ตอบอะไรก็ยิ้มยิ้มมันอาจจะเป็นที่บอกว่า DNA ของครอบครัวมีอยู่แล้วอย่างพี่ชายคนโตนะคะปานพนมยงเล่นไวโอลินค่ะเล่นเองนะไม่มีใครมาสอนสุปรีดาพนมยงเอาสตางค์ส่วนตัวเนี่ยไปซื้อไวโอลินมาแล้วมาเล่นมาซ้อมเองโดยไม่มีใครสอนน้องคือวานีพนมยงก็ร้องเพลงเล่นเปียโนแต่ว่าไม่ได้ยึดเป็นอาชีพท่านทั้งหลายเนี่ยมีแต่เราเนี่ยที่ยึดเป็นอาชีพอยู่สองคนในชีวิตที่ใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับดนตรีอย่างนี้ครับครูดุดบอกว่ามายึดอาชีพที่เกี่ยวกับดนตรีเนี่ยเป็นอาชีพแล้วครูดุดมาเริ่มทำวงดนตรีที่เป็นคณะนักร้องประสานเสียงขึ้นมาได้ยังไงครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นวงแรกในสังคมไทยเลยไหมครับใช่ค่ะวงแรกที่อยู่ในระดับโลกคืออย่างนี้สอนน้องเพลงสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐบ้างตอนนั้นสอนที่จุฬาสอนที่เกษตรศาสตร์สอนที่ศิลปากรก็มีลูกศิษย์ที่เรียนน้องเพลงเนี่ยเรียนแบบคลาสสิกเนี่ยก็เยอะพอสมควรทีนี้วันหนึ่งก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราร้องเพลงต่างคนต่างร้องเนี่ยเรามารวมกลุ่มกันแล้วร้องแบบที่ต่างชาติเขาทำกันอะบ้างจะได้ไหมเนี่ยก็ชวนลูกศิษย์ประมาณตอนนั้น20กว่าคนก็บอกมาลองมาทดลองเราก็มาทดลองทีนี้เอาเรื่องชื่อของวงก่อนนี่ครูดุจไม่เก่งเลยนะแต่ก็เคยเรียนวิชาอำนวยเพลงมาจากเมืองจีนก็ปรึกษากับลูกศิษย์บอกเราร้องเพลงไทยก็แล้วกันคือเพลงไทยง่ายกว่าจะออกแนวไทยเดิมเช่นเราดวงเดือนอะไรอย่างเงี้ยนี่ร้องเพลงไทยวงก็ต้องมีชื่อก็ตอนนั้นในประเทศไทยเนี่ยมีวงประสานเสียงอยู่ก็นับ10วงส่วนใหญ่เป็นวงของโรงเรียนกับของโบสถ์ชื่อฝรั่งหมดเลยไม่มีคณะนักร้องไหนที่ชื่อไทยครูดุจเป็นคนแรกเราซ้อมที่สวนพลูบอกกับเด็กบอกเอ้ยเราตั้งชื่อไทยก็แล้วกันเราร้องเพลงไทยเราเผยแพร่วัฒนธรรมไทยก็เลยช่วยกันตั้งชื่อก็มีลูกศิษย์หลายคนตั้งชื่อกันมาวิริสมาลาบางคนตั้งมาตั้ง20ชื่อครูดุจก็บอกว่ามันชื่อเนี่ยบางทีมันทำให้ห่างไกลคนนะทำให้ห่างไกลคนตัวเล็กตัวน้อยอ่ะก็เลยบอกอ่ะชื่อสวนพลูก็แล้วกันเราซ้อมที่สวนพลูชื่อนี้ก็เลยยืนยงมาจนบัดนี้แล้วบทบาทของครูดุจในวงสวนพลูเนี่ยครูดุจทำอะไรบ้างครับเป็นทุกอย่างนะคะตอนแรกเนี่ยเป็นคนทำกับข้าวทำกับข้าวให้สมาชิกกินอ่ะกวาดถูพาซ้อมวอร์มเสียงพาร้องรวมกลุ่มนัดเวลาหาเสื้อผ้าให้ใส่เวลาเผื่อจะต้องไปแสดงทำทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญพอเราเริ่มต้องออกไปซ้อมเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีเงินกองทัพเดินได้ด้วยทองหาสปอนเซอร์ไม่มีตังก็ทำอะไรไม่ได้อย่างเช่นเพลงหนึ่งครูดุจเขียนไม่เป็นนะต้องให้คนอื่นเขียนเราก็ต้องจ่ายเงินเขาหน้าที่นี้สำคัญทีนี้การร้องประสานเสียงเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราไม่เอาไหนเลยพอเอากลับมาฟังแล้วโอ้รู้สึกว่าโอ้ทำไมมันแย่อย่างนี้นะคะสมมติมี20คนต่างคนต่างร้องเสียงก็ไม่ประสานคือจะประสานเสียงได้เนี่ยคุณรู้เปล่ามันจะต้องใช้เทคนิคคลาสสิกร้องเพลงป๊อปหรือเพลงแบบไทยเดิมอะไรเนี่ยบางทีมันเสียงมันจะประสานกันไม่ได้มันอยู่ที่คลื่นเสียงนะคะคลื่นเสียงมันจะต้องharmonize มันจะต้องเข้ากันได้อะมันถึงจะเป็นร้องประสานเสียงทีนี้ก็ได้เชิญคุณหมอท่านหนึ่งเป็นหมอผ่าตัดที่เก่งมากแล้วท่านก็มีความรู้เรื่องนี้มาเป็นคนช่วยสอนก็สอนกันไปเรียนกันไป
จนก็พยายามหาทุนแล้วก็พยายามที่จะออกไปแสดงข้างนอกประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างแล้วเราก็มีการรับสมัครสมาชิกเพิ่มเปลี่ยนผู้อำนวยเพลงเพื่อความจำเป็นบางอย่างสอบเข้านะคะตอนหลังพอเราเริ่มมีคุณภาพขึ้นเนี่ยไม่ใช่ใครมาก็ร้องได้สอบเข้านี้สอบเข้าคุณไม่ต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงชาติก็ได้แต่ขอให้คุณเสียงต้องแม่นหูต้องแม่นเพราะเวลาเราร้องเนี่ยเราดึงอยู่ตรงเนี้ยเราร้องทำนองหนึ่งเพื่อนข้างๆสมมติเราเป็นซูปราโนเราร้องเสียงแนวซูปราโนข้างๆก็เป็นอัลโตเขาร้องแนวอัลโตเราไปยืนข้างเขาแล้วเราไปเกาะเสียงของเขาไม่ได้เราต้องมั่นคงถ้าพูดภาษาการเมืองก็ว่าต้องมีจุดยืนจุดยืนในเรื่องแนวเสียงของตัวเองและจังหวะที่มั่นคงโอ้ยตรงนี้สำคัญมากไม่งั้นก็ไปกันคนละทางอันนี้ต้องฝึกค่ะต้องฝึกนะเราฝึกกัน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝึกทุกอาทิตย์สัปดาห์ละ2ครั้งด้วยไม่มีอามิสสินจ้างคือไม่ใช่บอกมีเงินแล้วก็ฝึกทุกคนต้องเสียสละเวลาเลิกงานเลิกเรียนรีบมาหาข้าวทานเองแม้แต่น้ำก็ต้องเอามาเองแล้วก็ซ้อมจนถึง4ทุ่มทำมาอย่างเงี้ยค่ะเกือบ21ปีแล้วเราก็ค่อยๆประสบผลสำเร็จจากไปประกวดได้เหรียญทองแดงเหรียญเงินต่อมาเหรียญทองเหรียญทองระดับทั่วไปเหรียญทองระดับสูงขึ้นสุดท้ายเราก็ได้ระดับที่1ของโลกในงานประกวดที่ครูดุจก็ภูมิใจเพราะเป็นงานประกวดที่จัดมา73ปีแล้วเมื่อตอนที่ไปนะเขาจัดเพื่อรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2เขาจัดเพื่อเชิดชูสันติภาพแล้วพอดีก็เป็นจุดประสงค์ของครูดุจอยู่แล้วส่วนสมาชิกก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ครูก็จะพยายามอธิบายว่าเรามาคราวนี้งานนี้มันไม่ใช่งานประกวดเล่นๆแต่เป็นการประกวดเพื่อสันติภาพโลกก็ประกวดที่อังกฤษค่ะอยากให้ครูดุจขยายความหน่อยครับว่ารางวัลที่คณะสวนพลูได้มาเนี่ยครับมีรางวัลไหนที่ภาคภูมิใจเป็นพิเศษครับรางวัลเหรียญทองผมเข้าใจว่ามากกว่า1ครั้งใช่ไหมครับอ๋อมากกว่าค่ะหลายครั้งประเทศที่เราไปแข่งก็ไม่รู้รวมทั้งที่ไปแสดงก็หลายครั้งเอาว่าอย่างนี้ดีกว่างานที่ภูมิใจที่สุดมีอยู่ 3-4 งานงานหนึ่งก็คืองานของพุทธทาสที่สวนโมกแล้วที่พุทธมณฑลนะอันนี้เป็นในประเทศงานต่างประเทศที่ภูมิใจงานแรกก็คือว่างานมหกรรมศิลปะนานาชาติของยูเนสโกประเทศไทยคือสวนพลูวงเดียวที่ได้รับเลือกแล้วก็ไปแสดงที่งานนั้นงานอีกงานหนึ่งที่ภูมิใจมากที่สุดเลยคือจะไปไหนต้องเลือกงานด้วยเหมือนกันนะคะก็คือเฉลิมฉลองการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ครบ100ปีจัดที่เบลเจียมพอสงครามสิ้นสุดที่ตรงนั้นใช่ไหมก็ในงานนั้นก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเบลเจียมกับพระราชินีก็เสด็จมานั่งฟังด้วยนะนั่งแถวหน้าเลยก็เป็นงานที่ใหญ่มากเรียกว่า 1,000 Voices for Peace Peace อีกแล้วหนีไม่พ้น Peace ชีวิตคนเราเนี่ยถ้าไม่มีสันติไม่มีสันติภาพมันอยู่ไม่ได้อะทีนี้ก็วันต่อสู้ก็มาพันคนมาจากประเทศต่างๆที่ร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทั้งตอนนั้นเขาบอกว่า22ประเทศประเทศนี้ก็เลือกมาไม่ทราบกี่สิบคนต้องเลือกมานะฮะต้องคัดมาอีกก็มาร้องเพลงที่ยาวมากคล้ายๆเพลงสวดนะเพลงสวดแล้วก็มีช่วงตอนหนึ่งเป็นการเล่าประวัติของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างสั้นๆเขาจึงชื่อว่า 1,000 Voices for Peace นี่งานที่ภูมิใจนะคะงานสุดท้ายที่ภูมิใจก็คืองานที่เราได้ร่วมแข่งขันและได้รางวัลที่1 93.7 นะคะแนนเต็ม101นะคะเป็นชื่อว่า Sangoshon International Music Estate Food 2019ค่ะเราได้รับความชื่นชมมากแล้วบอกว่าการประกวดเนี่ยจัดขึ้นเพื่อสันติภาพโลกหลังการเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ในปีคริสตศักราช1947เขาบอกเลยนะว่าการประกวดนี้ไม่ใช่เพื่อเอาชนะกันแต่มีความวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อความรักและสันติภาพของมวลมนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกสีผิวเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะไม่รู้เบื้องหลังของวงสวนพลูแน่นอนเราจำเป็นจะต้องหาสตางค์บางทีเราก็รับจ้างไปร้องงานคริสต์มาสหรืองานใหญ่ๆใครก็เปิดตัวสินค้าหรือว่า
แต่งงานอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวครูดุจก็พยายามที่จะเลือกให้นักร้องของเราได้ใช้เสียงของเราเพื่อสันติภาพตรงนี้ภูมิใจที่สุดในประเทศไทยเหรอครับภูมิใจที่สุดก็คือการร้องเพลงคนดีมีค่าและแม่จ๋าซึ่งเป็นเพลงที่ดร.จริวัฒน์ สัตบุตรแต่งให้กับคุณพ่อและคุณแม่และทุกคนที่เป็นคนดีและทุกคนที่เป็นแม่ที่ดีอันนั้นก็ไปร้องหลายที่นะคะก็ภูมิใจค่ะสำหรับคนที่ฟังวงสวนภูคอรัสเนี่ยอาจจะเรียกว่าเพลงคนดีมีค่าเนี่ยเป็นเพลงประจำของวงสวนภูเลยก็ว่าได้เมื่อกี้คุณดุดพูดไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามีประเด็นที่น่าสนใจคือคุณดุดพูดว่าความภาคภูมิใจเนี่ยแน่นอนการได้รางวัลเหรียญทองในระดับโลก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการใช้บทเพลงที่มีบทบาทเกี่ยวกับสันติภาพหรือว่าความสันติสุขของโลกของสังคมเนี่ยนะครับผมอยากชวนคุณดุดคุยต่ออีกนิดนึงครับว่าความสำคัญของดนตรีกับชีวิตหรือดนตรีกับสังคมเนี่ยในทัศนะของคุณดุดเองเนี่ยคุณดุดเห็นว่าดนตรีมีบทบาทสำคัญยังไงบ้างครับคือดนตรีเนี่ยนะคะมันเหมือนยาชนิดหนึ่งเหมือนวิตามินชนิดหนึ่งดนตรีที่ดีเนี่ยมันจะเมื่อเราได้เสพก็คือเราได้ร้องหรือได้ฟังเนี่ยเราก็จะมีสุขภาพจิตและกายที่ดีในขณะเดียวกันดนตรีก็มีที่เลวนะคะดนตรีที่ไม่ดีเนี่ยคือมันยาวกว่าจะพูดว่าดนตรีที่ดีมี1 2 3 4 5อะไรดนตรีที่ไม่ดี1 2 3 4 5อะไรดนตรีที่ไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้คนเราเนี่ยเมื่อฟังบ่อยๆแล้วเนี่ยจะเกิดจิตใจที่ก้าวร้าวแล้วก็คิดเชิงลบแล้วก็ฝ่ายต่ำอันนี้เล่าเรื่องนึงได้ว่าเมื่อประมาณ20ปีก่อนเนี่ยค่ะก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆก็เข้าไปฆ่าคนในบ้านหนึ่งเนี่ย 5-6 คนตายหมดเลยที่ปัตตานีแล้วก็เอาจับแขวนคอด้วยสื่อมวลชนและตำรวจเขาก็แปลกใจไม่ได้รู้จักกับคนบ้านนี้ด้วยแล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นก็เลยไปค้นคว้าแล้วก็ถามเด็กคนนี้ปรากฏว่าที่บ้านเขาเนี่ยเพลงที่เขาฟังเนี่ยเป็นเพลงเขาเรียกว่า heavy metal เป็นเพลงที่เกี่ยวกับสงครามระเบิดอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็ฝังเข้าไปในจิตใจเขาวันดีคืนดีเขาเดินผ่านบ้านนี้เขาหมั่นไส้เขาเลยจับฆ่ามันเลยโดยไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นทีนี้ในขณะที่ดนตรีที่มีคุณภาพนะมันต้องมีทำนองไพเราะจังหวะที่ดีต้องมีเนื้อร้องที่ดีอะไรเหล่านี้เป็นต้นเราก็มาใช้ฝึกจิตใจได้ค่ะอย่างครูดุจช่วงหนึ่งก็เคยไปช่วยผู้ประพฤติธรรมที่เสถียรธรรมสถานก็มีเพลงที่ทำให้ร้องแล้วใจเราสงบเพลงของท่านติชนาธานเป็นเพลงที่ฟังแล้วจะรู้สึกว่าชีพจรจะเต้นช้าลงการหายใจก็จะสงบลงมันก็จะทำให้จิตปกติจิตปกติกายมันก็จะดีขึ้นเพลงนี้ใช้อยู่เรื่อยอีกโครงการหนึ่งที่ภูมิใจนะคะก็รู้ก็คือโครงการลมหายใจดนตรีชีวิตเพราะว่าลมหายใจเนี่ยมันยิ่งใหญ่อะมันจับต้องไม่ได้แต่เมื่อมีลมหายใจชีวิตก็อยู่เราหมดลมก็ตายเมื่อกี้คุณดุดพูดถึงโครงการที่คุณดุดทำนะครับลมหายใจดนตรีชีวิตอยากให้คุณดุดขยายความหน่อยครับผู้ฟังอาจจะไม่รู้จักว่าโครงการนี้คุณดุดทำอะไรบ้างครับเป็นโครงการที่ภูมิใจมากแล้วก็เป็นโครงการเช่นเดียวกับขับร้องประสานเสียงที่หวังจะให้คุณดุดไม่อยู่แล้วแต่มันจะต้องอยู่ต่อไปนะคะก็คือพูดถึงลมหายใจมันก็เกี่ยวกับชีวิตของคนใช่ไหมจับต้องไม่ได้แต่มันยิ่งใหญ่ดนตรีเราเกิดมาเนี่ยแม่ร้องเพลงกล่อมลูกก็คือดนตรีแหละจนกระทั่งเราตายเนี่ยในหลายศาสนาก็ใช้ดนตรีมาขับกล่อมนะคะขับกล่อมวิญญาณชีวิตเราขาดดนตรีไม่ได้โดยไม่รู้ตัวหรอกค่ะในการทำงานในการทหารการเรียนอะไรก็ตามกีฬาใช่ไหมแข่งฟุตบอลก็ยังต้องแต่งเพลงฟุตบอลโลกอะไรคือดนตรีเนี่ยขาดไม่ได้จากชีวิตของเราเพราะฉะนั้นลมหายใจก็ขาดไม่ได้กับดนตรีดนตรีขาดไม่ได้กับชีวิต3สิ่งนี้มันรวมกันเป็น1มันทำให้เราเนี่ยเกิดสุขภาวะคือสุขภาวะเนี่ยคือสุขภาพกายและใจที่ดีเนี่ยซื้อหาไม่ได้หนูมีตังค์เท่าไหร่เห็นมั้ยก็ตายมีเงิน1,000 ล้านก็ตายมันสุขภาวะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เองด้วยการฝึกแล้วเผอิญครูดุจเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าไม่รู้จะขอบคุณใครขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณใครทำดนตรีใช่ไหมคะแล้วก็มันนึกดูว่าเอ๊ะสอนแต่ดนตรีแล้วมันรู้สึกขาดอะไรนะมันน่าจะทำอะไรเอาดนตรีมาทำอะไรมากกว่านั้น
ในที่สุดก็สร้างดนตรีนี้ขึ้นมาไปหลายที่นะคะทั่วประเทศเลยเล่าชื่อของเรื่องไปเสถียรธรรมสถานแล้วก็ไปทำเสร็จ3ชั่วโมงนะธรรมดาต้องทำ4ครั้งต่อ1 period เนี่ยแม่ชีสันสนีก็ร่วมฝึกแล้วท่านก็ถามว่าชื่ออะไรคะโครงการเนี้ยบอกไม่มีชื่อท่านก็เลยบอกเอ้าเห็นเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับลมหายใจแม่ชีตั้งให้ก็แล้วกันนะลมหายใจดนตรีชีวิตเป็นอย่างนี้มาจนถึงวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติเรื่องนี้อยู่นะคะถ้าเบิกให้สนใจนะคะที่สมาคมธรรมศาสตร์เดี๋ยวต้องมีเบอร์ให้ติดต่อค่ะมาอยู่ดีๆโผล่มาไม่ได้เพราะบางทีนะคะมากันเยอะเคยไปทำที่สหประชาชาติที่เชิงสะพานมักกะวานโอ้มากัน500คนผู้ช่วยบาร์20ไม่พอเราดีที่สุดเลยคือ30ถึง40คนแล้วผู้ช่วยเนี่ยก็จะประมาณ6คนผู้ช่วยของครูดุจเนี่ยมีคุณภาพร้องก็ได้เต้นก็ได้เล่นเปียโนก็ได้เราต้องพูดถึงเรื่องกายภาพเพราะเราต้องทำอะไรบางอย่างที่แต่ไม่ใช่แอโรบิกส์นะคะก็อยากจะให้คุณได้มาดูเหมือนกันน่ะกายภาพเราฝึกหลายอย่างแล้วเราก็ฝึกนวดกดจุดด้วยตัวเองแล้วเราก็ฝึกร้องเพลงด้วยแต่เราร้องเพลงที่สร้างสรรค์ไม่ได้ร้องเพลงเพื่อจะไปออกทีวีหรือจะไปร้องประสานเสียงแต่อันนี้ร้องเพื่อเอนโดรฟินในสมองมันหลั่งสร้างในความสุขเป็นโครงการที่รักมากบางทีนะครับป่วยก็ยังขาดไม่ได้คือต้องไปแต่ว่าตอนนี้ก็มีผู้ช่วยที่ดีมากๆอยู่ผู้ช่วยคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยตั้งแต่ใส่เกงขาสั้นตอนนี้เป็นนาวาเอกแล้วเป็นตั้งแต่เด็กจนแก่เลยเขาก็ชอบเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่มาฝึกเนี่ยเสร็จแล้วกลับไปเหนื่อยแต่สบายใจสบายกายจริงๆโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมในช่วงหลังเนี่ยนะคะสสส.ก็เคยสนับสนุนที่สวนโมกกรุงเทพก็เคยไปทำอยู่ 2-3 ปีนะคะเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือสรุปว่าเป็นโครงการที่อยากพูดว่ามันคือมรดกตกทอดสวนบุคลาสก็เป็นมรดกตกทอดซึ่งได้เรียกว่ายกมรดกให้แล้วลูกมีคนทำต่อแล้วตอนนี้ลมหายใจก็มีคนทำต่อแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้จะไปไหนก็ได้แล้วเพราะว่ามีคนทำต่อแล้ววันนี้เราได้คุยกับครูดุจมาเต็มที่เลยนะครับพูดถึงชีวิตของครูดุจชีวิตกับดนตรีงานของครูดุจทั้งวงสวนภูคอรัสแล้วก็กิจกรรมลมหายใจดนตรีชีวิตทิ้งท้ายครับครูดุจบอกว่ามีเพลงที่ครูดุจประทับใจมากอยู่เพลงนึงอยากให้ครูดุจแนะนำสักหน่อยครับเพลงนั้นคือเพลงอะไรครับต้องเรียนให้ทราบว่าครูดุจเนี่ยเหมือนศิรานีสมัยก่อนลูกศิษย์เนี่ยมีปัญหากันเยอะกับคนมนุษย์ธรรมดายิ่งวัยรุ่นมีกระทั่งคิดสั้นขึ้นศาลมีทุกอย่างสรุปว่าเราก็พยายามช่วยนะบางทีพวกเราบ้าเปล่าเนี่ยมีลูกศิษย์คนโทรบอกลูกศิษย์คนกำลังจะกระโดดให้รถชนตายครูดุจขับรถตั้ง5 ทุ่มนะชวนพี่อิมไปจนถึงที่เรานี่เป็นตัวเราบ้าหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าผลที่สุดมันได้กลับมาก็คือว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่อย่าว่าทุกคนเลยมันก็มีคนไม่ชอบเหมือนกันแหละส่วนใหญ่ก็รักและชอบครูดุจก็บอกว่าเนี่ยนะเขาก็แต่งเพลงค่ะมีเพลงหนึ่งชื่อว่าครูคือแม่แม่คือครูก็ยาวเฟื่อยเลยเขาก็บรรยายว่าครูเป็นแม่เขาแม่เขาก็คือครูอะไรเงี้ยแต่มีอีกเพลงหนึ่งสั้นหน่อยแต่มันรู้สึกไพเราะค่ะชื่อว่าน้ำค้างกลางดินค่ะผู้แต่งชื่อศาสิพิสิทธิ์นิวัฒน์มักคะเขาก็แต่งได้ไพเราะดีนะคะชื่อน้ำค้างกลางดินก็อยากจะให้ได้ฟังน้ำค้างกลางดินที่เขาได้เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งตอนนี้อายุ60กว่าแล้วค่ะเขาไม่เรียนแล้วตอนนี้ก็ไม่เรียนแล้วก็แก่แล้วแต่เขาเพลงนี้เขาแต่งเมื่อตอนคุณอายุ60คือเมื่อ20กว่าปีก่อนแต่ก็ยังเอามาร้องกันอยู่มันก็กินใจดีนะคะคุณผู้ฟังครับชีวิตของคุณดุษฎีพนมยงค์ได้สร้างอะไรไว้ให้กับสังคมไทยมากมายทั้งผ่านวงคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูที่ได้รับรางวัลระดับโลกและโครงการอบรมลมหายใจดนตรีชีวิตที่ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานชีวิตของครูดุษฎีพนมยงค์เองนั้นดนตรีกับชีวิตแยกออกจากกันไม่ได้และดนตรีที่ใช้เพื่อสร้างสันติภาพและสันติสุขในสังคมก็เป็นสิ่งซึ่งควรจะทำให้เกิดขึ้นและนี่คือรอยจารึกบันทึกสยามของวันนี้ผมขอส่งท้ายด้วยบทเพลงน้ำค้างกลางดินเพลงที่ครูดุษฎีรักซึ่งลูกศิษย์แต่งใ
สำหรับวันนี้สวัสดีครับญาณน้ำค้างพรางพริ้วปลิวลมลู่งามที่สุดดุจครูผู้เชิดชันงามน้ำใจงามพักงามผ่องพันดูงามฉันแผ่นจันอันอำไพหยดมาชุ่มชื้นพื้นดินได้คือน้ำใจของครูผู้มอบไว้ให้สิทธิ์ได้พบทางสว่างครั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice